ก็จะมีฤทธิ์ฆ่าคนเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไดโนเสาร์นี่มันฮักกี้วอกกี้นี่มันออกมาจับไดโนเสาร์เราอีกแล้วแน่นอนนั่นไงมันเอารถเคนมาแล้วไม่นะมันจะมาจับไดโนเสาร์เราแล้วโอ้โหนี่มันจะแปลงเป็นตัวอะไรกันอีกแล้วเนี่ยไม่นะเจ้าเนี่ยมันตัวอะไรกันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยยาชามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยล่ะไดโนเสาร์เราแตกตื่นอะไรกันล่ะเนี่ยฝูงไดโนเสาร์วิ่งหนีอะไรกันมาแล้วมาอีกแล้วลูกพี่นี่มันมามี่ลองเล็กนี่นะไดโนเสาร์อร่อยอร่อยทั้งนั้นมันพาฮักกี้วอกกี้มาด้วยเหรอเนี่ยรอบนี้น่ากลัวรีบวิ่งเร็วเจ้าทีเล็กรีบวิ่งเดี๋ยวมันจะจับไปทำอะไรอีกนะโอ้โหนี่มันตายต้นไม้มาหาเราเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันปีนต้นไม้มาหาไดโนเสาร์เราเลยอะรถเคนมันเอารถเคนมาทำอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ได้การซะแล้วอ่ะมามี่ลองเล็กขับรถเคนมาจับไดโนเสาร์เราขึ้นไปไหนอ่ะเรียบร้อยโอ้โหมันเอาตัวอะไรตัวใหญ่บ้มเลยมันเอาตัวอะไรมาแบกไดโนเสาร์เราไปแล้วไม่นะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยทำไมมีเมืองโบราณมาเกิดขึ้นที่จุลสิทธิ์ปาร์คเราเสร็จแล้วมันจับไดโนเสาร์เราเข้าเมืองโบราณไปแล้วมันเอาไดโนเสาร์เราไปทำอะไรเจ้าทีเล็กน่าสงสารมากแล้วนี่โอ้โหมันเอาไดโนเสาร์แล้วมันรวมร่างกันเพียบเลยในหลอดทดลองมันจะแปลงร่างไดโนเสาร์เราเหรอเนี่ยทักไม่ได้การแล้วทุกคนฮะ huh? แต่ดูเสากี่ตัวแล้วเนี่ยที่จับเข้าหลอดทดลองรอบนี้มันต้องแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดอะไรที่ร้ายกาจแน่ฮะ อย่าบอกนะว่าเอาหมามีมองเล็กกับฮักกี้วอกกี้ไปรวมร่างด้วยเหรอเนี่ยไม่นะไดโนเสาร์เรากลายร่างเป็นตัวอะไรไปแล้วโอ้โหเจ้านี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยนี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนะมันจะมาจับไดโนเสาร์เราไปอีกเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วขอกำลังเสริมมาช่วยหน่อยไม่งั้นอ่ะไดโนเสาร์หมดจุลสิทธิ์ปาร์คแน่ว้าวนี่มันไอ้แมงมุมนี่นะว่าสไปเดอร์แมนของเราเองฝากด้วยนะคิดว่าข้าตัวสไปเดอร์แมนมันปล่อยพลังอะไรกันล่ะเนี่ย
ไหวไหมเนี่ยสุดยอดสไปเดอร์แมนลุยเลยแย่แล้วสไปเดอร์แมนโดนมันปล่อยพลังกระเด็นหายไปเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนเราถูกจับไปไหนหลอดทดลองหรือเนี่ยจะทำอะไรกับสไปเดอร์แมนเราอะรวมร่างกับอะไรสีดำอ๋อรู้แล้วนี่มันที่อัปเกรดสไปเดอร์แมนเรานี่นะสุดยอดสไปเดอร์แมนแล้วจะกลายร่างเป็นอะไรโอ้โหนี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยท่าทางจะเก่งมากเลยนะมาเลยสไปเดอร์แมนฝากจัดการด้วยล่ะสไปเดอร์แมนล่าอัปเกรดสมน้ำหน้ามันไปลุกเลยแต่ทำไมดูมันแพ้ง่ายจังล่ะต้องใช้ท่าม้าตายแล้วลุยสุดยอดพลังแรงมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย้ในที่สุดไดโนเสาร์เราก็กลับคืนร่างเดิมพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยล่ะบ๊ายบาย